สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนครับยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยครับวันนี้ก็ยังพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับและคุณครูวรรณรีวุฒิรักษ์ค่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของคำพ้องไปทั้งหมด2ชนิดแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเจอกันในเรื่องของคำพ้องความหมายนั่นเองครับค่ะสองชนิดแรกมีอะไรบ้างคะครูตองเรียนจำได้หรือเปล่าครับมีคำพ้องรูปใช่ไหมครับแล้วก็คำพ้องเสียงอันนี้เป็นชนิดที่3เราเรียกว่าคำพ้องความหมายนั่นเองค่ะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของคำพ้องความหมายกิจกรรมที่สำคัญคืออะไรครับครูชาวันนี้คำไทยใช้ให้ถูกค่ะถูกต้องครับเราจะมาดูซิว่าคำที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆปลายทางได้แก่คำว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วจับตาดูให้ดีนะครับคำนี้เอาให้เด็กๆอ่านพร้อมกันเลยครับคำนี้อยู่ในบทเรียนของเราด้วยนะคะคำว่ามัคคุเทศค่ะมัคคุเทศอ่านเหมือนกันแต่ว่าเขียนต่างกันแล้วก็มีคำหนึ่งที่เขียนผิดแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เขียนถูกต้องค่ะนะครับนักเรียนคิดว่าคำไหนเขียนถูกต้องเตรียมธงขึ้นมาเลยครับเตรียมธงแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้สัญญาณนะคะแล้วเด็กๆยกธงขึ้นคำไหนที่ถูกต้องหนูก็ยกธงตามสีเลยนะคะเตรียมพร้อมค่ะ1 2 3สีเขียวค่ะสีเขียวเขียนถูกต้องเพราะว่าอะไรนักเรียนสังเกตที่รูปของคำนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือพยัญชนะตัวสุดท้ายใช่ไหมครับครูแชมป์ใช่ค่ะถ้าเป็นสีแดงจะเป็นนอหนูแล้วก็มีไม้ทันตะคาตค่ะครับถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นกอไก่ค่ะนะครับแล้วก็มีไม้ทันตะคาตกำกับแต่ว่าคำที่ถูกต้องเราต้องใช้กอไก่นั่นเองค่ะพยายามจำเอาไว้นะครับอันนี้มัคคุเทศจะต้องเป็นกอไก่แล้วก็ไม้ทันตะคาตกำกับเมื่อเด็กๆได้คำเรียบร้อยแล้วนะคะหยิบพจนานุกรมขึ้นมามาเปิดหาความหมายว่าคำนี้มีความหมายว่าอะไรค่ะครับเดี๋ยวคุณครูให้เวลาสักนิดนึงนะครับใครหาคำตอบได้แล้วยกมือขึ้นสูงๆแล้วก็ช่วยบอกคุณครูปลายทางด้วยว่าผมหาเจอแล้วครับอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่นะคะบอกเพื่อนด้วยน่าจะได้แล้วนะคะครูต๋องถ้าได้แล้วมาดูความหมายของคุณครูว่าคุณครูกับเด็กๆ เหมือนกันหรือเปล่านะคะคำนี้เป็นคำสามพยางค์ใช่ไหมครับมัคคุเทศเด็กๆ ออกเสียงพร้อมกันครับมัคคุเทศคำนี้มี2ความหมายแต่ว่าเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกันนะครับความหมายแรกเป็นคำนามหมายถึงผู้นำทางผู้ชี้ทางหรือผู้บอกทางนั่นเองส่วนความหมายที่2คืออะไรครับหมายถึงผู้นำเที่ยวค่ะเราก็จะเห็นว่ามัคคุเทศก็คือผู้นำเที่ยวหรือว่านักเรียนอาจจะรู้จักในชื่อภาษาอังกฤษที่บอกว่าไกด์นั่นเองนะครับหลายคนอาจจะมีความฝันนะคะว่าอยากจะเป็นผู้นำทางหรือผู้นำเที่ยวก็ได้เพราะฉะนั้นคุณครูก็ขอฝากคำที่ถูกต้องเอาไว้หนึ่งคำจดบันทึกลงในบัญชีธนาคารคำศัพท์ของเราแล้วก็นำไปแต่งประโยคให้ถูกต้องด้วยนะครับใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของคำพ้องความหมายครับคุณครูทบทวนความรู้กันสักนิดนึงดีกว่าว่านักเรียนมีความเข้าใจหรือว่ามีความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องของคำพ้องความหมายบ้างหรือเปล่าครับวันนี้คุณครูมีคำที่น่าสนใจมาให้เด็กๆช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่า3คำนี้มีคำว่าอะไรบ้างครับมีคำว่ากินคำว่าบ้านและคำว่าป่าค่ะเด็กๆน่าจะรู้ความหมายกันดีว่ากินแปลว่าอะไรบ้านแปลว่าอะไรป่าแปลว่าอะไรแต่ว่าในภาษาไทยของเราเนี่ยมีคำที่มีความหมายลักษณะเหมือนกับ3คำนี้อยู่ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นคำแรกคำว่ากินเด็กๆคิดว่ามีคำไหนไหมครับที่มีความหมายเหมือนกันอย่างเช่นคำว่ารับประทานค่ะใช่ครับเดี๋ยวคุณครูเขียนให้ดูรับประทานนอกจากรับประทานแล้วมีอีกไหมครับคุณครูอย่างเช่นคำว่าเสวยเดี๋ยวเอาคำแรกก่อนเป็นคำราชาศัพท์นะคะรับประทานนะครับ
คำนี้ก็มีความหมายว่ากินเหมือนกันแต่ว่าเป็นคำสุภาพนิดนึงอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งคำคือคำว่าเสวยเสวยคำนี้เป็นคำราชาศัพท์ซึ่งใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็พระมหากษัตริย์นะคะแปลว่ากินอ่ะต่อมาคำว่าบ้านล่ะครับมีไหมครับที่มีความหมายเหมือนกันบ้านนะคะในความหมายของเด็กๆมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะยกตัวอย่างคำว่าเรือนคำว่าเรือนนอกจากคำว่าเรือนแล้วมีอะไรอีกไหมครับจะมีภาษาถิ่นนะคะอย่างเช่นถ้าภาษาใต้ก็คือเรือนอ๋อเราจะออกเสียงว่าเรือนใช่ไหมครับถ้าภาษาอีสานก็จะบอกว่าเฮือนจะเป็นเสียงจากรอเรือเป็นฮอนกฮูกและถ้าเป็นภาษาเหนือนะคะภาษาเหนือเฮือนก็เฮือนเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะเรียกคล้ายๆกับภาษาอีสานค่ะต่อมาคำว่าป่านี่เยอะมากๆเลยรู้จักไหมครับเด็กๆป่ามีคำไหนอีกที่แปลว่าป่าไพรแปลว่าป่าไหมคะใช่ครับคำว่าไพรพอพานแล้วก็รอเรือนอกเหนือจากนั้นยังมีคำว่าดงด้วยดงเราจะมักจะใช้กันคู่กันก็คือป่าดงดิบก็คือหมายถึงป่าที่มีความรกมากๆนั่นเองหรือคำว่าพนาได้ไหมคะได้ครับคำว่าพนาคำว่าเถื่อนยังได้เลยครับเถื่อนก็แปลว่าป่าซึ่งเราก็จะมักใช้คู่กันก็คือเป็นป่าเถื่อนก็คือป่าที่รกนั่นเองแล้วคำเหล่านี้นักเรียนทราบไหมว่ามันคือคำลักษณะหนึ่งในภาษาไทยที่เราเรียกว่าคำพ้องความหมายใช่ไหมครับเพราะว่าในแต่ละคำที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้เห็นเนี่ยย่อมมีความหมายเหมือนกันหมดเลยกินก็คือการที่เราเอาอาหารเข้าไปในท้องเข้าไปในปากแล้วก็เคี้ยวแล้วก็กลืนลงท้องรับประทานก็เหมือนกันเสวยก็เหมือนกันแค่คำต่างกันเท่านั้นเองบ้านก็คือที่อยู่อาศัยที่หลับนอนของเราที่พักพิงเรือนก็เหมือนกันนะครับป่าก็คือป่าคืออะไรป่าก็คือที่มีต้นไม้เยอะมีต้นไม้เยอะๆรกรุงรังมีหญ้ามีภูเขาหรือว่ามีต้นน้ำลำธารที่อยู่ในป่าคำว่าไพรคำว่าดงคำว่าพนาก็มีความหมายเหมือนกันเลยครับซึ่งคำนี้เขาเรียกว่าคำพ้องความหมายนั่นเองค่ะแล้วเราจะเอาไปใช้ในกรณีไหนคะก็การที่เรารู้จักคำเยอะๆนะคะเราจะนำไปใช้ในกรณีที่แต่งคำประพันธ์เพราะว่าเราจำเป็นต้องหาคำสัมผัสใช่ไหมครับคุณครูเราต้องเลือกคำแล้วครับว่าถ้าเราต้องการจะสื่อความหมายตรงนี้มันมีคำหลายคำที่มีความหมายเหมือนกันแล้วก็เลือกสรรมาใช้ได้เลยนี่คือประโยชน์ของคำพ้องความหมายนั่นเองถ้าเด็กๆบอกว่าฉันไปเที่ยวพนาฉันไปเที่ยวพนาก็แปลว่าฉันไปเที่ยวป่าแต่ความจริงแล้วปกติเราจะไม่เอาคำแบบนี้มาสื่อความหมายกันเพราะว่ามาแต่งประโยคเป็นประโยคทั่วไปเป็นคำที่ใช้สามัญ นะคะแต่เราจะใช้ในบทร้อยกรองนะครับจำเอาไว้เลยต่อไปไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยครับข้อที่1ต้องทำอะไรบ้างบอกลักษณะคำพ้องความหมายได้ค่ะครับข้อที่2ก็คือต้องค้นคว้าคำพ้องความหมายได้และข้อที่3นะคะเห็นความสำคัญของการใช้คำพ้องความหมายค่ะครับอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้3ข้อที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติได้ในชั่วโมงนี้นะครับเรามาดูที่เพิ่มเติมความรู้ใหม่กันนะครับอย่างที่นักเรียนได้สังเกตไปแล้วว่าคำพ้องความหมายคืออะไรหลายคนอาจจะเข้าใจแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าเรามาทบทวนกันอีก1รอบว่าคำพ้องในภาษาไทยเราจะแบ่งออกเป็น3แบบค่ะครับอันแรกคือคำพ้องรูปค่ะครับอันที่สองคือคำพ้องเสียงค่ะและก็วันนี้ก็คือคำพ้องความหมายนั่นเองใช่ครับเรามาดูต่อสิว่าคำพ้องความหมายคืออะไรกันแน่มาดูเลยครับข้อแรกเขาบอกว่าเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือซ้ำกันจริงหรือเปล่าครับจริงค่ะจริงเพราะว่าอะไรเราได้เห็นตัวอย่างไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ใช่แล้วค่ะมีความหมายเหมือนกันเด้เลยซ้ำกันด้วยนะครับแต่ว่าเวลาเขียนเราจะต้องเขียนต่างกันเพราะว่าคำเราออกเสียงมาไม่เหมือนกันเราต้องเขียนให้ได้ตามเสียงที่เราเปล่งออกมาใช่แล้วค่ะนะครับแล้วก็อ่านออกเสียงก็จะต้องอ่านออกเสียงแตกต่างกันด้วยนะครับข้อที่4ก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันก็คือการใช้นะคะเวลาจะใช้ในบริบทที่ต่างกันนั่นเองใช่ครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยคำว่ากินเราก็จะใช้ในบริบทที่เป็นพวกเราทั่วไปเป็นคำสามัญที่เราใช้ทั่วไปนะคะแต่ถ้าคำว่าเสวยล่ะครับใช้ยังไงบริบทแบบไหนต้องใช้เป็นคำราชาศัพท์ซึ่งใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์นั่นเองใช่แล้วอันนี้คือลักษณะของการใช้นั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกหลายหลักคำเลยนะครับที่ใช้ในบริบทต่างกันเช่นคำว่าดอกไม้อย่างเงี้ยเราก็ใช้กับพวกเราทั่วไปแต่ถ้าเราจะบอกว่าบุพผามาลามาลี
คนทั่วไปก็อาจจะไม่พูดกันแต่ว่าเราจะพบเจอในบทร้อยกรองนั่นเองแต่ก็สื่อความหมายว่าดอกไม้นั่นเองใช่ไหมคะการที่เรารู้จักคำพ้องความหมายเยอะๆทำให้เราเข้าใจเวลาเราอ่านบทร้อยกรองที่ยากๆนะคะเราก็จะรู้ว่าอ๋อบทนี้เขาพูดถึงอะไรเขาต้องการสื่อถึงอะไรนั่นเองนะครับมาดูต่อกันสิว่าตัวอย่างของคำพ้องความหมายนักเรียนครับภาพแรกคืออะไรภาพแรกนะคะเด็กๆดูดีๆนะคะเป็นภาพสาวสวยเพราะฉะนั้นสาวสวยนี้เราใช้แทนคำว่าผู้หญิงค่ะครับผู้หญิงแล้วมันก็มีอีกหลายคำมากเลยครับที่แปลว่าผู้หญิงได้เหมือนกันค่ะยกตัวอย่างเช่นคำแรกนักเรียนอ่านออกเสียงตามครูครับกัลยากัลยานารีนารีสตรีสตรีบังออนบังออนการดาการดากัญญากัญญาครับอันนี้ก็เป็นแค่6คำที่คุณครูนำมาฝากแต่ว่าความจริงแล้วมีมากกว่านั้น6คำนี้นะคะมีอยู่5ทั้งหมด5คำยกเว้นคำนี้นะคะที่คุณครูมีความรู้สึกว่ามันคุ้นเคยกับคุณครูมากเพราะว่าเป็นชื่อของเพื่อนๆนั่นเองนะคะอ๋อคำว่าสตรีใช่ไหมคะกัลยานารีบังออนกันดาและก็กัญญานะคะที่คุ้นชินนะคะที่เป็นชื่อของเพื่อนคุณครูเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเอาคำเหล่านี้มาตั้งชื่อคนที่เป็นผู้หญิงนะคะบางคนก็อาจจะชื่อกัลยาก็มีบังออนก็มีนะคะอันนี้แหละก็เป็นคำที่สื่อความหมายว่าคือผู้หญิงนั่นเองนะคะอ่ะไปดูตัวอย่างต่อมาครับอันนี้คืออะไรนักเรียนสังเกตที่รูปภาพรูปนี้รูปนี้นะคะมีอะไรคะมีดอกไม้ที่เด็กๆรู้จักนั่นเองมีหลากหลายชนิดแต่ว่าคำที่คุณครูจะสื่อความก็คือรวมทั้งหมดก็คือดอกไม้ค่ะมาดูซิว่าดอกไม้มีคำว่าอะไรบ้างคำแรกอ่านออกเสียงตามครูครับมาลีมาลีผกาผกาบุปผาบุปผามาลามาลาบุหงาบุหงาบุตสบงบุตสบงความจริงแล้วดอกไม้นี่มีแค่นี้หรือเปล่าครับไม่ค่ะยังมีเพิ่มมากกว่านี้มีเยอะมากๆเลยเพราะว่าเป็นคำที่เราคุ้นชินกันมากแล้วเราจะพบกันบ่อยในบทร้อยกรองนะครับเป็นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยเราจะเจอเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งที่นำมาฝากเด็กๆแล้วก็หลายคนอาจจะคุ้นชินแล้วว่าอ๋อถ้าเจอคำเหล่านี้เราก็เข้าใจความหมายทันทีว่าแปลว่าดอกไม้ค่ะนะครับอ่ะไปดูต่อที่ข้อที่3ครับรูปภาพนี้คืออะไรเด็กๆตอบพร้อมกันครับรูปนี้คืออะไรคะใช่แล้วค่ะคำว่าช้างค่ะครับช้างก็ไม่ได้มีแค่คำเดียวในภาษาไทยมีคำว่าอะไรครับคำนี้อ่านว่ากุญชรค่ะกุญชรคำนี้อ่านว่าคดคดครับอันนี้อ่านว่าคดจะสามคำต่อมาครับไอยราค่ะไอยราคำต่อมาคือหัตถีหัตถีอันนี้คือคชาค่ะคชาเด็กๆ เก่งมากเลยนะคะอ่านได้หมดทุกคำเลยเพราะว่าเราช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่คุ้นชินกับเรามากเพราะว่าเวลาเราอ่านเจอในวรรณคดีหรือว่าเรื่องราวอะไรต่างๆหลายเรื่องนะครับก็จะกล่าวถึงช้างแล้วเราก็จะมักเจอคำว่าอัยราคำว่าหัตถีอย่างเงี้ยยุทธหัตถีก็คือเป็นการทำสงครามที่ใช้ช้างนั่นเองนี่คือที่มานะครับคชสารคชานี่ก็เหมือนหรือคำว่าคุณชรใช่ไหมคะป.4เราจะคุ้นชินมันจะมีบทร้อยกรองที่เป็นบทร้อยกรองที่พูดถึงช้างก็คือคุณชรนะครับเอาล่ะทีนี้นักเรียนได้รู้จักคำพ้องความหมายไปแล้วว่ามีลักษณะอย่างไรกิจกรรมของเรายังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะคุณครูกิจกรรมของเราต่อไปก็คือนักสำรวจคำพ้องความหมายเราจะไปสำรวจคำเหล่านี้กันที่ไหนนะคะเราจะไปสำรวจได้ที่ไหนเด็กๆหยิบใบความรู้เรื่องของคำพ้องความหมายขึ้นมาเลยครับแล้วก็ลองอ่านดูซิว่าคุณครูได้เขียนเอาไว้ให้เยอะมากๆเลย คือไม่สามารถนำมาเสนอได้ทั้งหมดเพราะว่ามันเยอะจริงๆต้องให้เด็กๆอ่านนะคะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปอ่านนั้นเรามาดูที่ข้างๆกระดานของคุณครูมีดอกไม้ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคำพ้องความหมายด้วยนะครับนักเรียนลองดูสิครับอันนี้มีอะไรบ้างดอกสีชมพูก่อนอันดับแรกเราจะเห็นว่ามีคำว่าอะไรบ้างครับคำแรกอ่านพร้อมกันเลยมาลีมาลีต่อมาครับ
ผักกาผักกาต่อมาครับบุษบาบุษบาและก็มาลามาลาและก็บุปผาบุปผาเอานักเรียนลองสำรวจสิครับว่าในดอกไม้ดอกนี้สีชมพูเนี่ยคำทั้งหมดจะต้องเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าเรานำมาจัดกลุ่มให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนักเรียนลองดูสิว่าคำเหล่านี้หมายถึงอะไรก็คือภาพกับคำที่คุณครูเอามาใส่ในเป็นดอกไม้เนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงนะคะใช่ครับดูความสัมพันธ์ว่าตรงกลางเกสรกับตรงกลีบดอกไม้มันสัมพันธ์กันอย่างไรนั่นเองนะครับอ้าวนะใครจะตอบมีใครตอบได้หรือเปล่าตอบได้ไหมคะว่าสัมพันธ์ดูจากรูปภาพนี่น่าจะได้เลยค่ะตอบดังๆเลยครับดอกแรกคืออะไรคำที่มีความหมายเหมือนกันค่ะครับมีความหมายเหมือนกันก็คือคำพ้องอะไรคะคุณต๋องคะพ้องความหมายครับเก่งมากค่ะคำพ้องความหมายทีนี้เด็กๆได้รู้จักคำแล้วทีนี้ดูสิว่าในดอกนี้ความหมายของเขาคืออะไรความหมายของเขาเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็พูดถึงกันไปบ้างแล้วนะคะไม่ว่ามาลีมาลานะคะน่าจะตอบได้แล้วว่าคำนี้คือคำที่มีความหมายเหมือนกันก็คือหมายถึงดอกไม้ค่ะถูกต้องครับเอาปรบมือดังๆให้กับตัวเองเลยเยี่ยมมากค่ะทีนี้เรามาดูที่ดอกข้างล่างดีกว่าครับสีส้มนี้นักเรียนหลายคนเห็นรูปภาพแล้วน่าจะตอบได้แล้วน่าจะคิดออกแล้วว่ามันคืออะไรนะคะคำแรกอ่านเลยครับอ่านว่าสักกุนีค่ะสักกุนีคำต่อมาครับวิหกต่อมาสักกุนาสักกุนาอันนี้มันติดนิดนึงเดี๋ยวเด็กๆจะมองได้มองเห็นต่อมาครับปักสีปักสีแล้วก็คำที่5คือปักษาปักษาทั้งหมดนี้แปลว่าอะไรครับเด็กๆตอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องให้คุณครูบอกเลยนะคะนั่นก็คือนกค่ะเก่งมากค่ะคำนี้คือนกนั่นเองแต่ความจริงแล้วก็ยังมีอีกเยอะมากมายเลยนะครับที่แปลว่านกแสดงว่าในดอกนี้นะคะในดอกไม้ดอกนี้มีชื่อของคุณครูท่านหนึ่งที่สอนวิชาประวัติศาสตร์นะคะจำได้หรือเปล่าอ้าวไหนใครทราบบ้างคุณครูอะไรคะคุณครูอะไรครับคุณครูสักกุณาค่ะที่สอนวิชาประวัติศาสตร์หลายคนอาจจะจำได้แล้วนะครับคุณครูสักกุณาชื่อของคุณครูก็แปลว่านกนั่นเองค่ะนะครับอ่ะมาดูที่ดอกสีเขียวบ้างครับสีเขียวคำแรกอ่านว่าอะไรครับจันทราจันทราต่อมาครับโสมต่อมาครับเดือนและก็แขคำสุดท้ายอ่านว่าจันทรจันทรนะคะใช่ครับแต่ว่าถ้าจันก็ได้เหมือนกันก็แปลว่าเดือนเหมือนกันนะครับทีนี้หมายถึงอะไรดูจากรูปภาพตรงกลางเกสรดอกไม้นักเรียนเคยเห็นภาพนี้หรือเปล่าหมายถึงอะไรคะหมายถึงอะไรครับหมายถึงดวงเดือนหรือดวงจันทร์นั่นเองนะคะถูกต้องครับคำนี้แปลว่าดวงจันทร์หรือดวงเดือนทั้งหมดนี้เลยแล้วก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้มีอีกเยอะแยะมากมายถ้านักเรียนอยากจะรู้จักว่าคำที่แปลได้ว่าวันแปลว่าดวงจันทร์เนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนลองไปศึกษาค้นคว้าแล้วก็ลองบันทึกไว้ในสมุดที่เราควรจะบันทึกเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรายังมีดอกไม้อีก2ดอกเดี๋ยวกลับไปที่ฝั่งครูแชมป์บ้างดีกว่าครับคราวนี้ดอกไม้มีก้านด้วยนะคะเรามาดูที่คะภาพแรกค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรนะคะครูต๋องคำนี้อ่านว่าหฤทัยครับแล้วคำที่2ล่ะคะคำที่2เด็กๆอ่านพร้อมกันเลยครับอ่านว่าฤทัยคำที่3ค่ะคำที่3ครับอ่านว่ากะมนและคำที่4ค่ะอ่านว่ามะโนคำที่5ค่ะอ่านว่าฤดีครับเพราะฉะนั้นภาพที่อยู่ตรงกลางสื่อความหมายถึงคำเหล่านี้หมายถึงอะไรครับคุณต๋องคะเดี๋ยวให้เด็กๆตอบดังๆดีกว่าครับอันนี้คืออะไรหมายถึงอะไรคะหมายถึงใจนั่นเองครับที่คุณครูนำภาพหัวใจมาก็คือเพื่อที่จะสื่อว่าคำเหล่านี้คือหมายถึงใจนั่นเองเป็นคำที่ใช้แทนคำว่าใจหรือดวงใจก็ได้ค่ะมาดูที่ดอกไม้ดอกต่อไปค่ะดอกไม้ดอกต่อไปสีม่วงนะคะคำนี้เด็กๆคะอ่านว่าอะไรคะภูมิหรือเปล่าครับใช
ไหมคะใช่หรือเปล่าไม่ใช่คำนี้อ่านว่าภูมินะคะและคำที่สองล่ะคะคำที่สองอ่านว่าอ่านพร้อมกันค่ะล่าครับคำที่สามค่ะอ่านพร้อมกันเลยลูกอ่านว่าธรณีครับคำที่สี่ค่ะอ่านว่าปฐพีและคำสุดท้ายค่ะอ่านว่าพิภพครับค่ะแล้วทีนี้เรามาดูนะคะว่าคำเหล่านี้สื่อความหมายถึงภาพที่อยู่ตรงกลางหมายถึงอะไรนะคะหลายคนอาจจะมองเห็นหรือเปล่าว่ามันคืออะไรในภาพนี้มีพื้นที่มีสัตว์มีคน มีสถานที่สำคัญต่างๆมากมายอันนี้เพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรคะถ้ายังไม่ได้อีกนะคะดูคำที่เรารู้จักอย่างเช่นคำว่าธรณีหลายคนรู้จักแล้วแน่ๆว่าธรณีแปลว่าอะไรครับแปลว่าแผ่นดินถูกต้องครับแผ่นดินเพราะฉะนั้นคำที่อยู่รอบๆนี้ก็ต้องมีความหมายเหมือนกันซึ่งในดอกไม้สีม่วงนี้ก็แปลว่าแผ่นดินนั่นเองนะครับแล้วก็ความจริงแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ก็เป็นเพียงเล็กๆน้อยๆที่คุณครูได้สำรวจมาฝากเด็กๆให้รู้จักคำพ้องความหมายมากขึ้นใช่แล้วนะครับแต่ว่าหน้าที่ของเราต้องค้นคว้าเพิ่มเติมใช่ไหมครับเพราะถ้าอยากจะรู้จักคำให้มากๆต้องอ่านเยอะๆแล้วก็ค้นเยอะๆถ้าจำไม่ได้ต้องจดบันทึกเพราะว่าเวลาเรานำเก็บคำเหล่านี้ไว้ในคลังสมองของตัวเองนะคะเวลาที่เราจะหยิบใช้เราจะได้ไม่ต้องนึกนานว่าไอ้เราจะใช้คำไหนดีนะคะใช่ครับก็อย่างที่คุณครูเหมือนกันเวลาครูไปเจอคำที่น่าสนใจบางทีคำพวกนี้เราจำได้แล้วแต่มันจะมีคำใหม่ๆเยอะแยะมากมายที่เรายังไม่รู้ความหมายพอเราไปอ่านเจอเราก็บอกอ๋อคำนี้น่าสนใจที่แปลว่าแผ่นดินเราก็จะจดเอาไว้เพื่อที่จะนำไปใช้ในการแต่งบทร้อยกรองนั่นเองจะได้ไม่ลืมแล้วก็จะได้มีคำใช้เยอะๆหรือเมื่อเวลาเราอ่านเจอเราจะได้ทราบว่าคำนี้หมายถึงแผ่นดินนั่นเองนะคะใช่ครับทีนี้กลับมาที่หน้าจอของเราครับกิจกรรมที่สำคัญที่เราจะพลาดไม่ได้เรามีอะไรครับวันนี้ของฝากจากครูให้หนูคนเก่งครับวันนี้มีอะไรมาฝากเด็กๆบ้างคะก็มีอะไรไปนอกเหนือจากใบงานไม่ได้ครับถ้างั้นเรามาดูนะคะว่าบทบาทของคุณครูปลายทางจะช่วยอะไรเด็กๆบ้างนะคะอันแรกเลยคุณครูแจกใบงานที่3เรื่องของรู้จักคำพ้องความหมายนะคะ2คุณครูอธิบายขั้นตอนการทำใบงานเพิ่มเติม3ครูสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและบันทึกผลส่วนเด็กๆนะคะเรามาดูซิว่าเด็กๆทำอะไรได้บ้างเด็กๆฟังคำชี้แจงจากการทำใบงานที่3เรื่องรู้จักคำพ้องความหมายจากคุณครูต๋องและคุณครูปลายทางนะคะแล้ว2ปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่3รู้จักคำพ้องความหมายค่ะครับมาดูที่หน้าตาของใบงานแล้วก็คำชี้แจงนะครับให้นักเรียนค้นคว้าคำพ้องความหมายจากคำที่กำหนดให้ข้อละ2คำค่ะนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อแรกผู้หญิงเราก็หาดูซิว่าคำใดบ้างที่มันมีความหมายถึงผู้หญิงเราก็เขียนมาข้อละ2คำนะครับดอกไม้นี่ก็เป็นคำที่เรายกตัวอย่างไปแล้วนะครับข้อที่3ก็มีดอกบัวมีช้างนกทองคำนะครับมีคำว่ายักษ์คำว่าตายคำว่างามและก็คำว่าสวรรค์ทั้งหมด10ข้อเราหาข้อละ2คำก็จะได้ทั้งหมด20คำเราจะได้คำเพิ่มขึ้นอีกนะคะเราก็จะได้คำเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูให้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมและเราจะกลับมาเฉลยใบงานร่วมกันครับค่ะThank you.
ค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันว่าวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างค่ะครับก่อนที่จะสรุปบทเรียนหยิบใบงานขึ้นมาครับเราจะมาตรวจคำตอบว่าเด็กๆหาคำศัพท์ได้มากเท่ากับคุณครูหรือเปล่าคำแรกข้อแรกครับผู้หญิงผู้หญิงเราจะใช้คำว่าอะไรดีคะตอบดังๆพร้อมกันเลยครับผู้หญิงคือคำว่าอะไรบ้างนักเรียนได้คำว่าอะไรครับคุณครูได้คำว่าบางอะไรครับบางออนบางออนมีอะไรอีกครับคำว่ากัลยาไปครับข้อที่สองคำว่าดอกไม้มีคำว่าอะไรบ้างครับเอาคำว่าอะไรนะคะคำว่ามาลาได้หมดเลยนะครับมีอะไรอีกครับหรือจะใช้คำต่อมาคือคำว่าปากกาได้ไหมคะปากกาได้ครับพอพึ่งกอไก่สระอาออกเสียงว่าปากกานะครับข้อที่สามครับนักเรียนได้คำว่าอะไรบ้างข้อที่สามนะครับข้อที่สามคือมีคำว่าดอกบัวดอกบัวคำแรกเป็นคำว่าบงกตได้ไหมคะได้ครับบงกตแล้วก็มีชื่อจังหวัดในประเทศไทยของเราที่เป็นเมืองแห่งดอกบัวเช่นจังหวัดอะไรนักเรียนรู้จักหรือเปล่าทางภาคอีสานก็มีครับตัวอ่างไหมคะใช่แล้วก็คืออุบลจังหวัดแถวภาคกลางก็มีครับที่แปลว่าดอกบัวเหมือนกันก็คือจังหวัดประทุมใช่ไหมครับเช่นคำว่าประทุมเนี่ยก็แปลว่าดอกบัวเหมือนกันนะคะทีนี้คำว่าช้างล่ะครับเราคุ้นชินกันมากเลยคำนี้คำว่ากุญชรค่ะกุญชรครับมีอีกไหมครับคำว่าอะไรอีกคะเด็กๆช่วยคุณครูหน่อยเร็วคำว่าคุญชรคดคำว่าคดก็ได้หรือถ้าเราจะเติมเข้าไปอีกก็เป็นคดชะคดชะสามก็ได้นะครับแล้วก็มีคำว่าหัดทีก็ได้เหมือนกันต่อมาคำว่านกครับข้อที่5นกต้องเป็นคำว่าวิหกวิหกนะครับวิหกต่อไปครับสกุณาชื่อคุณครูสกุณาที่สอนวิชาประวัติศาสตร์หรือคุณครูตาคุณครูตานั่นเองนะครับสกุณาทองคำล่ะครับนักเรียนรู้จักหรือเปล่าทองคำอุไรได้ไหมคะอุไรได้ครับแปลว่าทองแล้วก็คำว่าอะไรครับเดี๋ยวขอลบนิดนึงอันนี้คือสระอุนะครับนี่คือสระอุนอกจากคำว่าอุไรแล้วมีอะไรอีกครับคำว่าการคำว่าการที่เป็นชื่อจังหวัดของเราเหมือนกันใช่ค่ะใช่ไหมครับจังหวัดที่จังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมครับที่แปลว่าเมืองที่มีทองคำค่ะเราก็จะเขียนแบบนี้กอายแล้วก็จนนมีไม้ทันตะคาค่ะครับคำนี้คือคำว่าการทีนี้เราได้แล้ว6ข้อต่อไปข้อที่7ครับข้อที่7มีคำว่าอะไรบ้างเราไปดูกันเลยข้อที่7คำว่ายักษ์นะครับเรามีคำว่าอะไรยักษ์สียักษ์สีได้ครับก็คือเราจะตัดตัวทันตคาตรงนี้ออกเราก็จะมาเขียนเป็นสอยักษ์สระอีอันนี้ก็ได้นะครับนอกจากยักษ์สีแล้วมีอะไรอีกครับยักษ์อะไรได้อีกยักษ์สาได้ยักษ์สาก็ได้เพราะว่าคนไทยนี่เป็นคนที่ช่างคิดเมื่อเราแต่งบทร้อยกรองแล้วเราขาสัมผัสไม่ได้เราตัดคำออกแล้วก็เติมสระเข้าไปใหม่นั่นเองก็จะได้เป็นเจ้าสมบัติสำนวนนะคะใช่ครับต่อมาคำว่าตายครับตายก็คือมรณะมรณะมรณะเขียนแบบนี้ต่อมาครับมีอะไรอีกคำว่าอะไรอีกคะตายตายคำว่าม้วยก็ได้นะครับม้วยสระอัวยอยักษ์แล้วก็ไม่ถูกถ้าเป็นสัตว์ตายเราก็จะใช้คำว่าล้มก็ได้ครับล้มนี่ใช้กับอะไรได้บ้างคะล้มนี่ใช้กับสัตว์
อย่างเช่นช้างใช่ถ้าสัตว์ใหญ่ควายอย่างเงี้ยก็ถ้าควายตายช้างตายหรือว่าวัวตายก็จะใช้คำว่าล้มนั่นเองอันนี้ก็แปลว่าตายได้เหมือนกันนะครับต่อมาข้อที่9งามคำว่างามงามสวยงามวิไลวิไลวิไลโอ้โหแสดงว่าคุณครูวิไลพรนี่แปลว่างามแปลว่างามใช่ครับวิไลมีอีกไหมครับวิจิตก็ได้วิจิตก็แปลว่างามเหมือนกันแล้วก็มีอีกหลายคำเลยครับที่แปลว่างามต่อมาสุดท้ายคำว่าสวรรค์สวรรค์มีคำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆหาเจอหรือเปล่าครับคำว่าสวงเห็นไหมเราจะมักใช้คู่กันก็คือเป็นสวงสวรรค์นะครับมีอีกหรือเปล่าขออีกสักคำค่ะคำว่าสุขาวะดีก็แปลว่าสวรรค์นั่นเองนะครับเด็กๆอาจจะได้คำที่แตกต่างจากคุณครูก็ได้แล้วก็ฝากคุณครูปลายทางช่วยเช็คด้วยนะคะว่านักเรียนค้นคว้าคำเนี่ยได้ถูกต้องหรือเปล่าค่ะแล้วก็ถ้าคนไหนได้คำที่แปลกๆแล้วก็น่าสนใจก็ลองนำเสนอให้เพื่อนๆได้รู้จักบ้างก็ดีนะครับเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันจะได้เพิ่มคำใหม่ขึ้นมานะคะใช่ครับทีนี้เฉลยใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนมาสรุปบทเรียนร่วมกันนะครับวันนี้คุณครูก็มีคำถามมาฝากเช่นเคยครับคำถามคือนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างวันนี้แน่ๆเลยเด็กๆได้เรียนรู้คำที่มีความหมายเหมือนกันนั่นเองหรือที่เราเรียกกันว่าอะไรนะคะคุณต๋องเราเรียกว่าคำพ้องความหมายครับค่ะทีนี้คำพ้องความหมายนักเรียนคิดว่าคำพ้องความหมายมีความสำคัญอย่างไรเราเรียนไปแล้วมันต้องมีความสำคัญหรือว่าเป็นประโยชน์กับตัวเราค่ะนะครับเด็กๆต้องคิดเยอะๆก่อนนะคะว่าณตอนนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้นะคะนักเรียนอาจจะไม่เห็นความสำคัญของมันแต่เมื่อนักเรียนโตขึ้นนักเรียนต้องเรียนเพิ่มขึ้นเรียนในชั้นที่สูงขึ้นนักเรียนจะต้องมีสักวันละที่เราจะต้องแต่งคำประพันธ์ใช่แล้วก็เราจะหยิบเอาความรู้ตรงนี้ครับมาใช้ในการแต่งคำประพันธ์เพราะว่าการที่เรารู้จักคำเยอะๆรู้จักคำที่คุณครูนำเสนอเนี่ยเพราะว่าเวลาเราแต่งคำประพันธ์ความยากก็คือเรื่องของการใช้คำสัมผัสค่ะพอเราต้องการที่จะได้ความหมายแบบนี้เรารู้แล้วว่าเราจะสื่อความว่าอะไรแต่คำมันสัมผัสไม่ลงเพราะฉะนั้นนี่แหละคำพ้องความหมายเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะนำมาช่วยเราในการแต่งคำประพันธ์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คุณครูก็ขอฝากเด็กๆเอาไว้นิดนึงว่าคำพ้องความหมายมีความสำคัญต่อตัวเราจริงๆนอกเหนือจากการแต่งคำประพันธ์แล้วการที่เรารู้จักคำเยอะๆการที่เรารู้ภาษาเยอะๆเราก็จะเลือกใช้คำให้มันสละสลวยให้มันรู้สึกว่าอ๋อเราเวลาเราพูดเราสื่อสารออกไปหรือเราเขียนอะไรอย่างเงี้ยการที่ใช้คำเยอะๆมันจะทำให้คำนั้นสละสลวยหรือว่าเป็นคนที่สำบัดสำนวนนั่นเองนะครับก็ขอฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็บทเรียนในวันนี้ของเราก็จบลงแล้วนะครับแล้วก็เราจะมาพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปก็คือเดี๋ยวคุณครูขอฝากให้นักเรียนไปอ่านเรื่องแรงพิโรจน์จากฟ้าดินนะครับจากหนังสือรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาษีป.4นั่นเองนะครับหน้า105ถึง114แล้วเราจะมาเจอกันในชั่วโมงหน้าครับค่ะค่ะนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะแล้วชั่วโมงหน้าเรามาดูซิว่าเด็กๆปลายทางต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะอันดับที่1เลยก็คือหนังสือภาษาภาษีป.4นะคะ2ปากกาสีน้ำหรือดินสอสี3ใบความรู้เรื่องของการเขียนแผนภาพความคิดและอันสุดท้ายใบงานที่4เรื่องการเขียนแผนภาพความคิดค่ะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องของซึมซาบการอ่านนั่นเองเพราะว่าในชั่วโมงถัดไปเป็นเรื่องของการอ่านแต่ว่าเด็กๆลองไปอ่านดูซิว่าสิ่งที่คุณครูมอบหมายไปนั้นอ่านเกี่ยวกับอะไรแล้วเราจะมาคุยกันในชั่วโมงหน้าครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวดีๆของภาษาไทยนะคะฝากเด็กๆกลับไปทบทวนความรู้เพิ่มเติมทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยครูเชื่อว่าเด็กๆจะเก่งขึ้นแน่นอนวันนี้คุณครูวรรณรีและคุณครูธีรพลลาเด็กๆไปก่อนพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ